อานาโนซิเนี่ยไออานาโนซิเนี่ยก็ถามเป็นหนี้หรือเปล่าอ่ะถ้าถามว่าถ้ามีหนี้ก็ดีมีคดีอยู่ก็ดีผมว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวคุณเจ้าประผมหรอกผมว่าปัญหาอยู่ที่ประชายะที่บวชให้มากกว่าคืออบรมอุปชากันมาโคมๆมหาคณิสสอนอบรมอุปชาให้โคมๆคุณก็ยังจะดื้อบวชให้ไอ้คนแบบเนี้ยมันน่าคิดนะคนเราจะบวชอย่าทำตัวเป็นมาม่าอย่าทำตัวเป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดอ่ะคุณนึกภาพออกไหมคือคนเราจะบวชมันต้องมีการเตรียมตัวมันต้องมีการศึกษาก่อนบวชก็ทุกคนคิดอย่างนั้นละมั้งแต่ไปคือเขาไม่ได้ศึกษาเลยเขาคิดว่าการบวชคือการแก้ปัญหาในชีวิตการบวชคือการชุบตัวเพื่อให้ชีวิตมันดีขึ้นหรืออะไรประมาณนี้แต่มันไม่ใช่ไงยังไม่ชินกันอีกเหรอประชาชนคนไทยยังไม่ชินกันอีกเหรอเป็นผมชินไปแล้วนะไม่ชินกันอีกเหรอผมออกมาเคลื่อนไหวมาเป็น10 ปีเนี่ยถ้าเห็นก็ยังเป็นเหมือนเดิมกันอยู่อะ